สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาลงทงครับพี่น้องเลาะทงยังกังเว้นวันนี้สิพาพี่น้องมาหาปูครับพี่น้องหาปูปูหน้าเฮานี่แหละครับพี่น้องวันนี้สิพามาหาปูแบบเสี้ยนหาปูเขาหากันเขาหาจังไดครับพี่น้องบ่ต้องใส่เสียมบ่ต้องใส่หยังเลยครับมือเปล่าๆเฮานี่แหละครับผมกับมีดนี่ครับกับมีดอันเดียวนี่แหละเดี๋ยวสิหาปูแบบขันเทพครับพี่น้องขันเซียนเขาหากันเขาหากันแบบไหนไปครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับลุยครับหมายสิเขาสิหากะต้องหน้าให้หน้ามีน้ำเนี่ยนะครับพี่น้องมันจังสิหาแบบบ่ใส่เสียมได้ไปครับผมไปเลาะไปลุยเบิ่งกันครับว่าสิได้บ่นี่ครับหมายเขาพอไปแล้วแค่เปิดเฟื่องออกคำตอบกับยุทธตรงนาแล้วพี่น้องมาแล้วครับครับผมมาแล้วครับผมเปิดเฟื่องออกกันมันสิส่วนอยู่น้ำเฟื่องนะครับพี่น้องมันสิหูมันสิบดลึกเอาเลยเปิดเฟื่องออกไปเรื่อยๆเห็นครับผมครับผมนี่ครับผมแล้วตัวหู้นะครับพี่น้องหู้หน่อยตัวหน่อยหู้ใหญ่กับตัวใหญ่ครับผมรุ่นนี้หลายเห็ดปูดองไปปนหรือว่าเสียบเบ็ดในเบิร์ดครับนี่ครับผมข้าวเดียวได้เนี่ยหลายตัวแล้วนี่ครับผมเจ้าเฟื่องออกพี่น้องสังเกตว่ามันสิเป็นขวยมันอยู่เนี่ยครับพี่น้องหน่อยกับตัวหน่อยครับตัวหน่อยก็เอาไว้เสียบเป็ดพี่น้องนี่นี่ครับนี่เห็นหูแล้วครับหู้สีใหญ่อยู่นี่ครับไล่ขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นหู้ครับนี่ครับผมมาแล้วใส่เดือน
ื้อบ่ใหญ่พี่น้องนี่นะครับผมวิธีหาปูแบบง่ายๆเลยกับพี่น้องหลังจากเขาเปิดเฟื่องออกมันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณสิครับตามมาเลยครับบัดนี้นี่ครับผมจกเอาเลยนี่ครับผมง่ายๆครับหมดต้องคุดครับพี่น้องแนวนี้เอาเดี๋ยวพ่อนี่ครับผมพอเขาเปิดเฟื่องแล้วก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผมมาแล้วข้าวเดียวข้าวเดียวเลยน้องแบบนี้ครับผมหลังจากเปิดเฟื่องเขาก็จกเอาคนนี้ร้ายครับพี่น้องใส่เบ็ดก็ดีนี่ครับพี่น้องง่ายๆเลยเปิดเขาก็จกเอาเลยครับจกเอาจกเอาเลยนี่แหละครับผมหาแบบขันเทพขันเซียนครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับมาสวงเลยนี่นี่ครับผมหลังจากเขาเปิดออกมันก็จะอยู่ประมาณนี่ครับตัวใดอยู่บนหลักกันไต่ขึ้นมานี่นี่ครับผมได้เห็นไปน้ำกันแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมมากันแบบนี้แหละครับพี่น้องง่ายๆหอนเด็ดหอนเด็ดไม่กังเวทพี่น้องเห็นบ่ครับนี่มองมันเป็นหูมันขวดลงไปพี่น้องก็จะขวดท่านได้ลึกเอาจกเอาเลยเนี่ยปูแล้วครับพี่น้องนี่สวยๆตัวนี้ปูเมียครับมองนี่เป็นขวยมันได้พี่น้องไม่กินข้าวขวยหมดเปิดเอาสิเปิดเอาพี่น้องนี่เห็นบ่ครับมีสองเลยตัวนี้มันหน่อยพวดนี่ตัวนี้เขาเบาเอาตัวสีไข่ๆเนี่ยครับผมปูเมียงามครับพี่น้องครับผม
โอ้หนีบมือแล้วพี่น้องนี่ครับผมนี่ปูปูครับนี่ครับผมมันจะบอกคือกันนะครับปูปูปูเมียคนละหูครับผมต้นอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับผมเอาง่ายๆมดมันอยู่บนหลักครับมันแค่นี้นี่ครับผมมาอีกแล้วสวยๆครับพี่น้องเศร้าง่าบง่าบเมื่อยบอกว่าน่ะเออพอได้เห็นยังกับเมื่อยเว้ยนี่พี่น้องผลงานปูเฮาผมพ่อแหละครับพี่น้องเอาแค่พ่ออยู่พ่อกินนะครับอันนี้ก็พ่อกินแหละพูดนะหลายเติบเลยพี่น้องเครื่องกระป๋องหาง่ายๆครับพี่น้องสูตรนี่สูตรเสี้ยนก็หากันพี่น้องบ่ต้องขุดเห็นเมื่อยนี่เออข้าวเดียวกวดเอา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 หาแบบเสี้ยนครับพี่น้องนี่แหละเขาหากันแนวนี้ละกันแบบว่าซุ่มเขาเจ้าหาขายนี่ให้หน้าแปลงหนึ่งเบิดข้าวเดียวดิพี่น้องหาปุ๊บ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 อันนี้เขาหาแค่พออยู่พอกินพอละครับผมวันนี้เฮาก็มาหาปูน้ำกันนะครับพี่น้องหาปูแบบง่ายๆนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นการหาแบบว่าบ่ต้องขุดครับพี่น้องเอิ้นเปิดจกเปิดจกเปิดจก เป็นวิธีหาอยู่หากินแบบบ้านๆอีกอย่างนึงครับผมหากินแบบง่ายๆถ้าเฮาฮู้จักหาก็สิได้กินเร็วครับพี่น้องก็สิได้เร็วบ่เมื่อยปานใดก็สิง่ายกว่าขุดนะครับพี่น้องเป็นวิธีหาปูอีกอย่างนึงก็นี่แหละครับผมเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเด้ไปหาครับผมจะบ่เมื่อยเอาสูตรนี้มาฝากครับนี่แหละครับผมวิธีชาวบ้านนะครับผมก็เอามาฝากพี่ฝากน้องน้ำกันจะได้เขาเอิ้นเลยหาปูง่ายๆมื้อนี้ก็หาปูจังกังเว้นครับพี่น้องก็สิแดดๆฮ้อนจังหน่อยมันก็เว้นก็อากาศก็ฮ้อนมันก็อากาศหนาวๆฮ้อนๆนะครับผมยามกลางคืนดึกๆก็หนาวครับพี่น้องก่อนสิแจ้งไปฮอดมื้อเช้าสวยมากก็สิแดดออกเย็นๆฮ้อนๆอากาศมันก็สีมีหลายฤดูนะครับมือนึงก็ดูแลสุขภาพกันครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปเนาะครับคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุ่นทาเบิ่งนำกันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ